คนน่าจะไม่รู้เลยเอาบอลมาได้แล้วแม่งจัดเท้าเลยแล้วนี่เป็ดเราให้จังหวะนี้สวยแล้วขึ้นมายังต้องดึงบอลกลับมาแล้วคืนกลับมาที่เป็ดยิงใช้ก้อยลูกนี้ดูเพื่อนบอกว่าใจเย็นๆนิดนึงนะคือเมื่อกี้การยิงไกลของพี่เป็ดยังไม่ขำนิดหนึ่งนะแต่ถือว่าทำได้ดีเติมขึ้นมาแล้วได้จบแล้วคือประมาณดูว่าเล่นให้มาตรงกลางที่อยู่ตัวทางซ้ายแล้วให้เร็วขึ้นมาตามช่องยังได้ครับตึงสะพานแต่ว่ายังเคาะบอลยังอยู่ครับแล้วจะเปลี่ยนแกนเร็วไม่ได้โดนตัดพี่น้อยแล้วไม่รู้ดูว่าจังหวะนี้เฮ้ยช้าเกินไปแล้วก็โดนเข้าจากข้างหลังแล้วแม่แย่งบอลผ่านหน้าไปเลยครับวันนี้ต้องบอกเอ็นเกมนี่มันเน้นยิงไกลซะส่วนใหญ่ครับเริ่มต้นเกมมาครึ่งแรกครับแต่มันยังไม่มีเรื่องจ่าแจ้งเลยหลายๆครั้งยิงกรอบเองครับทุ่มมาอยู่ดูครับจังหวะนี้จะคืนแบบนั้นออกข้างเลยครับดูจังหวะนี้เป็ดไปเอาบอลมาสวยครับแล้วได้ฟาด้วยครับเนี่ยเข้าจากข้างหลังครับแต่ต้องระวังครับกรรมการเตือนไปแล้วครับโอ้โหมาครับสูงหน้าตัวเก่งครับในเอพีเกมตอนนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่แล้วก็ว่าได้ครับเอพีเกมทั้งกล้องกับกล้ามแขกแล้วก็หลอดพี่โยมาครบแล้วตอนนี้ที่ไม่ครบเนี่ยครับเป็นหน้าตีเราพานะใช่ครับไม่มีชุดหน้าตัวเก่งครับไม่รู้จะมาหรือเปล่าวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้มีผลต่อเกมโดยรวมของสิงห์มาแล้วดิการขาดหายไปของดิครับแต่แล้วจังหวะนี้ทำบอลสุดออกไปเองครับตีนสะพานพุ่งขนานเส้นมาลูกนี้ก้องแต่กรรมการให้เป็นลูกฟาวด์ได้เป็นฟรีคิกก็เอ็นเกมดูว่าจังหวะนี้แม่ถ้าเท้าซ้ายน่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้ครับดูว่าใครจะยิงครับน่าจะเป็นพี่โย่กันยืนอยู่ที่บอลคนเดียวเลยครับน่าจะเป็นลูกเปิดเท่าไหร่บ้างครับจังหวะนี้โย่ย้อยมาแล้วโมงเต็มแม่ยังไม่ตรงขอครับต้องถ้าจังหวะนี้ไม่บอกว่าคนเปิดนี่นะถ้าน้ำหนักนี่จะบิดพอดีแล้วบอลโจมมาให้แล้วครับน้ำหนักนี่ต้องบอกว่าช่างกันตั้งแต่เช้าครับเสียช้าแล้วครับหลายครั้งเนี่ยไม่รู้จะจ่ายให้ใครเอากองหน้าเดินมาตบติดครับขึ้นเร็วลงเร็วจริงครับได้ทีเกมครับผมว่าบางจังหวะนี้เสียแล้วขึ้นมายังเลยไปเสาสองทีพี่ตามผมว่าจังหวะนี้ได้ขึ้นมาทีครับกระโดดเข้ามาตรงกลางยังเป็นบอลของเต็งสะพานนะพี่เป็ดให้มาอยู่ทางขวาดูจะเจาะยังไงครับแม่เอทีเกมเสื้อน้ำเงินนี่ลงมาทักกันแน่เลยอยู่ตัวผัวหาทองอยู่แล้วพี่เป็ดเท้าไปนิดนึงจะโดนสวนกลับแล้วต้องมานั่นต้องสายเพื่อนเรียกไม่ตัดสินใจเรื่องนี้ไปไม่ได้ลงไปแล้วตัวยังไม่พ้นอันตรายครับกล้าไปเก็บบอลมาจังหวะนี้ยังคองบอลอยู่แล้วโดนเบียดแท่งเลยครับนี่ครับแต่เขาบอกว่าเนี่ยประสบการณ์ครับคือว่าพี่เป็ดบังอยู่แล้วลูกนี้ยังไม่ออกด้วยครับเล่นที่มุมคงนี่ครับโดยเข้าไม่ถึงครับผมเป็นจังหวะฟาวครับต้องระวังกันนิดนึงครับการเข้าจะพลาดจากข้างหลังครับ
เนี่ยเพิ่งบาดเจ็บมาแล้วมันจะไล่คุ้มกันครับเนี่ยช่วงนี้ครับหลังจากจบรายการที่เป็นฟุตบอลลีกครับเราจะเป็นฟุตบอลรายการต่อไปครับเป็นรายการ7 Top Champion Cup ครับครับสมัครทั้งหมด32ทีมครับเปิดรับสมัครแล้วครับจะเริ่มทำการแข่งขันในเดือนมีนาคมครับไม่มีการคัดออกครับเต็มแล้วเต็มเลยครับเพราะฉะนั้นทีมใดสนใจจะสมัครติดต่อที่สแตนด์ด่วนครับใช่ครับว่าโควต้านี่มีแค่32ทีมเท่านั้นครับเราต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ถึง32แล้วด้วยครับใช่ครับเฉพาะในลีกเราก็แม่เกือบจะหมดครับเรียกได้ว่าตอนนี้ถ้าจะเต็มแล้วพี่นั่งถ้ายังไงสนใจมาติดต่อที่สแตนด์ได้เลยครับทีมไหนสนใจได้ยินเสียงแล้วอยากจะเริ่มการแข่งขันกับเราบอกว่าที่1ของรายการต่อไปที่เป็น7 Top Champion Cup นะครับรูปแบบการแข่งขันจะเป็นคล้ายๆเหมือน Champion League ครับแบ่งกลุ่มๆแล้ว4ทีมทั้งหมด8กลุ่มครับแต่เหมือนแบบเจ้าเยือนครับทั้งหมดแบ่งในสายแล้วเตะทั้งหมด6แมตช์ครับที่1ที่2เขาเล่นUEFA Champions League ครับส่วน3 4ได้แต่ยูโรป้าครับที่1อันดับที่1จะครองถ้วยเป็นถ้วยจำลองครับมวยแชมเปี้ยนลีกจำลองครับผมเรียกได้ว่าถ้วยแชมเปี้ยนลีกจำลองครับแม่ถ้วยแชมเปี้ยนลีกยังไงมันก็คล้ายๆอย่างนั้นเลยครับเรียกได้ว่าถ้าใครได้ครอบครองถ้วยใบนี้น่าอิจฉาเป็นที่สุดครับผมบอกว่าเมืองนอกเมียบเมืองไทยเราก็เมียบไม่ต้องไปรอให้แม่มาให้ช่วยมาทัวร์เอเชียครับใช่ครับไทยมันมีสิทธิ์ได้ครับเดี๋ยวเราจัดแหมเดี๋ยวเราจัดให้ครับถ้าทีมใดสนใจต้องรีบสมัครด่วนเลยนะครับเพราะว่าทีมมันจะเต็มไวมากตอนนี้ประกาศไปแล้วมีทีมสนใจสมัครอยู่หลายทีมนะครับใช่ครับแหมถ้าทีมใดเดี๋ยวกินลูกนี้โอ้โหร้อยครับไม่ใช่ใครครับคนนี้เบอร์6กองหลังนี่เป็นหลอดครับเติมขึ้นมายิงแถว2เรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ขึ้นนำเต็มสะพานนะครับกูเป็นเท้าขวาที่เขาไม่ถนัดเนี่ยครับเขายิงด้วยขวาปกติยิงด้วยซ้ายขออภัยครับคุณบอกว่าเวลาก็ยังดีนะเนี่ยหลอดต้องหลอดมันมีคนนึงที่ยิงระยะไกลได้ค่อนข้างดีครับแล้ววันนี้ทำได้นะครับเป็นสกอร์แรกของวันนี้นะครับจังหวะนี้ยิงสวนขึ้นมายังปัดทิ้งออกไม่ได้ครับยังได้เป็นลูกเตะเลยนะทีมสหานโอกาสทำประตูในครึ่งแรกต้องบอกว่ามีสูสีนะครับทั้งสองทีมแต่จังหวะนี้โอ้โหเสียทีมแล้วทางด้านแขกตรงก่อนมีเสียเหมือนกันครับลุ้นเคลียร์ยาวแบบนี้ครับลุ้นถังประตูบางครั้งยังไม่ทันตั้งตัวแล้วเติมจะเล่นเร็วกับมาร์ฟนี่ครับบอลดีๆครับเล่นอยู่ในกฎกติกาครับเดี๋ยวทีมใดสนใจก็ทำขึ้นมาที่สแตนด์แล้วติดต่อได้เลยครับนะครับแหมถ้ายังไงขึ้นมาดูรายละเอียดได้ครับต้องบอกว่าการแข่งขันของเรานี่ฟุตบอลทุกแมตช์ครับมีการถ่ายทำวิดีโอครับลงยูทูบเลยครับใช่ครับหลายๆทีมเนี่ยครับที่ทำการแข่งขันอยู่ก็เป็นแฟนเพจเราสามารถติดตามทาง Facebook ได้ครับแล้วก็มีโพสต์ใส่ YouTube ครับสามารถดูผลงานตัวเองได้ครับทุกแมตช์ครับทุกแมตช์การแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าแบบผิดพลาดยังไงยิงสวยยังไงติดตามดูได้ครับหลายๆทีมต้องบอกว่าแบบยิงได้แล้วก็แสดงท่าดีใจครับแล้วไปดูในเฟซบุ๊กเอาไปอวดเพื่อนนะโอ้จังหวะนี้ตัดฟาวล์ระวังกันนิดนึงครับทั้งสองทีมเนี่ยจังหวะ50-50ครับเดี๋ยวนะตัดฟาวล์ลูกนี้ในกรรมการมองว่าแม้ถ้าผ่านไปได้นี่อาจจะหลุดครับจังหวะมันตัดคู่ฝันเรื่องนี้ลูกยังติดแล้วจะจับโดขึ้นมากรรมการเป่าแล้วหนีตก